สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันที่ธาตุนะคะในเดือนพฤศจิกแล้วนะคะดูล่วงหน้าให้พฤศจิกจะมี2แบ่งเป็น2เดือนละ2ครั้งนะคะโอเคไหมอ่ะมาดูกันที่ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 1-16 พฤศจิกายนนี้นะคะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมเรามาดูกันซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างดูไว้เป็นการตั้งรับดูไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะเรามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างเดี๋ยวหอยเป็นเทสขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกเลยนะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่โอ้ชีวิตยังต้องสู้ต่อไปน่าจะถูกนะลางสังหรณ์ช่วงนี้เซนแรงนะช่วงนี้เซนแรงมากคุณกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆเรียนรู้กับอะไรโอ้เดี๋ยวหอยเป็นเทสก็ยังคงรอดและปลอดภัยระวังในเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักอ่ะมาเป็นการพยากรณ์1-16พฤศจิกายนค่ะใบแรกของคุณเป็น The Heart Pentacle ช่วงนี้เซนแรงนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามก็ลองเอาเซนส์ของคุณนำทางคุณนิดนึงถ้าเซนแล้วบอกว่าโอเคทำเพราะมันไม่ดีเซนส์ไม่ได้หมายถึงแบบความรู้สึกหรือความคิดนะคะแบ่งแยกให้ออกระหว่างเซนเซนที่แบบมีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เราทำในสิ่งนั้นๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทำในสิ่งนั้นๆไปแล้วมันจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วมันไม่แน่ใจอ่ะมันเกิดความไม่แน่ใจก็เชื่อในเซนเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนิดนึงแล้วกันช่วงนี้การทำงานก็ยังมีการแข่งขันการทำงานก็ยังยากลำบากอยู่เหมือนกันนะเงินมีเข้ามาบ้างค่ะมีเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปถามว่าเงินพอใช้หรือยังมันไปแบบลักษณะเป็นหมุนไปได้มันไม่ถึงกระทางตันแต่มันก็ยังไม่ถึงกระดี ช่วงนี้อาจจะคุณอาจจะคิดกำลังคิดคุณเป็นคนมีหัวการค้าดีอาจจะเป็นมองถึงกำลังมองถึงการเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตการค้าขายอะไรเงี้ยหรือมองหาหนทางช่องทางในการทำมาหากินหรือมีเงินเข้ามาเล็กน้อยประปรายในช่วงนี้นะจ๊ะนอกเหนือจากเงินประจำนะระหว่างในเรื่องของการลงนามในเดือนนี้อาจจะมองถึงการลงนามการเซ็นสัญญาเอกสารขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักคดีความก็จะได้ความเป็นธรรมนั่นแหละถ้าคุณเรียกร้องหาความธรรมเรียกร้องหาความเป็นธรรมถามว่าจะชนะไหมชนะค่ะในเดือนนี้คุณอาจจะเกิดความคิดเยอะอาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเหมือนคุณในหัวสมองคุณหาหนทางหาโอกาสหาทางรอดหาอะไรที่มันดูเป็นรายได้อยู่ตลอดเวลานึกออกไหมอารมณ์นั้นไพ่ The Empress ก็คงยังเป็นไพ่ที่ดีสำหรับคุณอยู่นะคะ The Empress เป็นไพ่ของคนที่ยังมีมรดกมีทรัพย์สินยังมีสิ่งดีๆสำหรับชีวิตคุณไม่ต้องกลัวว่าจะจับอับจนหนทางคุณอาจจะได้พี่พ่อแม่พี่น้องที่ดีหรือคนที่ดีที่คอยเกื้อหนุนจุนเจืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลด้วยอาจจะเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดที่มีภูเขาที่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบอารมณ์คุณไม่คงที่เท่าไหร่ค่ะเกิดความหวั่นไหวความรู้สึกรังเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณนะจ๊ะมันบอกไม่ถูกกับไพ่มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบอารมณ์ไม่คงที่ไม่ปกตินักแบบช่วงนี้รู้สึกถึงความเซนซิทีฟสูงไหมมีความคิดมากอยู่เงียบๆคนเดียวคุณอาจจะคิดหาทางออกในชีวิตของคุณหรือปัญหาการทำงานปัญหากับเงินปัญหาภาระที่แบกรับอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแม่ก็คงเป็นแม่ที่ดีมากๆนะเดือดเต็มแพชเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะจ๊ะบางทีรู้สึกถึงอาจจะด้วยอารมณ์ถูกบิ้วอารมณ์ด้วยความแบกรับด้วยกันถ้าคุณเป็นคนที่แบกรับเป็นคนที่ดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนจะถูกบิ้วในอารมณ์ที่แบบน้อยอกน้อยใจถูกบิ้วว่าแบบ
มีความน้อยใจอ่ะอยู่ๆมันก็น้อยใจซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยมีความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็เป็นลักษณะแบบนั้นมีเกณฑ์ของการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะอยากย้ายงานบางคนอาจจะเริ่มต้นกับงานใหม่ๆหรือบางคนอ่ะใจคุณก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละปรับตัวยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสักนิดหนึ่งบางคนก็ทำงานซ้ำๆวนเวียนเดิมๆงานก็มีปัญหางานก็ไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบเหนื่อยอ่ะดูเหนื่อยในเดือนนี้อาจจะมีความเหนื่อยล้าเป็นพิเศษเหนื่อยเป็นพิเศษเหนื่อยมากๆงานไม่ค่อยได้ดั่งใจอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณทำงานแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเรียกลักษณะแบบนั้นลึกๆแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนะโอ้เงินก้อนโตมั้ยมั้ยบางคนรอเงินก้อนโตรอโชครอลาภรอเงินก้อนโตมีโอกาสจิบจับหรือถ้ามีเงินก้อนโตเข้ามาช่วยสักหน่อยนะเงินก้อนนี้เข้ามาเนี่ยชีวิตคุณก็จะดีขึ้นแต่ถามว่ามีไหมมันจะมีการมีเงินเข้ามาหรือทำงานง่ายๆจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือบางคนรอมรดกก็ได้มรอที่ดินรอมรดกมีโอกาสได้นะจ๊ะอ่ะไปที่เรื่องของความรักลมมีถุนตุนกุมอาจารย์เปิดไพ่มา10ใบเนี่ยอาจารย์มองไม่เห็นความรักคุณเลยนะจริงมันเหมือนกับชีวิตคุณช่วงนี้สู้มีความคิดมากตัวคุณเองอาจจะคิดเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการดำรงชีวิตมากกว่าเรื่องของความรักอาจารย์ไม่เห็นเลยแต่เสน่ห์แรงนะเสน่ห์ยังคงแบบใครเห็นใครก็รักอะไรเมตตาปานีใครเห็นใครก็หลงเราแต่คุณอาจจะไม่ได้หลงกลไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมองความเป็นจริงคุณอาจจะโตพอที่จะรู้ว่าไอ้ความรักดีๆมันไม่มีอยู่จริงอ่ะเหมือนไม่ได้อยากได้ใหญ่ดีเลยในไพ่ทั้ง10ใบที่เห็นมองเห็นแต่เงิน จะทำยังไงดีนะเงินจะเอาจากตรงไหนดีนะฉันจะผ่านวิกฤตไปได้ยังไงนะทำยังไงงานจะดีขึ้นนะทำไงจะได้เงินมากๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยมองไม่เห็นต่างมองไม่เห็นความรักอ่ะจริงในคนบางคนมองไม่เห็นความรักเลยแต่มันมีอยู่บ้างก็มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะมีความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหมือนสู้อยู่รำพังมีความรู้ว่าฉันในคนที่รายล้อมหรือคนที่คุณรับผิดชอบอยู่มันเยอะมากแต่คุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวหรือสู้เพียงรำพังอารมณ์นี้นั่นแหละมันไม่มีความรักให้เห็นเลยนะจริงถ้าคุณมีความรักก็คงจะเป็นความสุขที่เรื่อยๆอะค่ะอาจจะเป็นแบบใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปใครจะชอบฉันก็ชอบใครจะไม่ชอบฉันก็ไม่แคร์อะไรเงี้ยฉันมีตังค์ฉันหาเงินหาทองฉันคงมีความสุขมากกว่าการมีแฟน ถ้าคนมีคู่อะมาดูกันคนโสดกันคนโสดอะจะมีใครเข้ามาไหมคะคนโสดรอก่อนไพ่บอกว่ารอค่ะคุณรักครอบครัวคนโสดคุณทุ่มเทกับครอบครัวคุณเต็มที่มากๆเลยนะบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องคนโสดมีเด็กเข้ามาชอบนะมีเด็กเข้ามาชอบค่ะแต่คุณอาจจะไม่ได้มองเลยก็ได้หรือคุณรักเด็กรักเด็กอาจจะมองถึงคนที่มาชอบคุณ1คนที่มาชอบคุณ2อาจจะเป็นลูกหลานคุณก็ได้คุณอาจจะรักลูกมากทำอะไรทุกอย่างเพื่อลูกก็ได้มันมีเด็กมาเกี่ยวข้องแล้วก็ครอบครัวมันอาจจะไม่ได้มองถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะมีใครมาชอบแต่มันมีนะมีแต่ว่าคุณคิดว่าการที่คุณอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยอยู่ที่คุณเป็นน่ะคุณสบายดียกเว้นในเรื่องของการงานกับการเงินถ้าคุณมีงานกับมีเงินที่หลั่งไหลเข้ามาชีวิตปกติสุขและมีความมั่นคงนั่นน่ะคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันไม่ได้มองถึงความรักเลยนะจ๊ะก็มีคนเข้ามาแหละแต่คุณไม่อยากได้ป่ะดูเหมือนไม่มองเลยอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแหละจะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่าเราคงมีความรู้สึกของการอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆถ้าคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
มองถึงความรักครั้งนี้อย่าไปเก็บกอดไว้เลยค่ะมันจะทำให้คุณเครียดเปล่าๆถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณดิวกับใครก็ตามคุณอาจจะอยากได้คนซัพพอร์ตก็ได้ถ้ามีใครสักคนมองหาใครสักคนที่ดูแลที่ซัพพอร์ตเราได้ในเรื่องของช่วยเหลือเราได้ในเรื่องต่างๆเป็นกำลังใจไหมเป็นเงินทองให้เราไหมเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้เราอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่มองถึงความสัมพันธ์ที่แบบจะอยากได้อะไรรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนไม่ได้นะจ๊ะมันมีความละลังว่าเราเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้อยากได้ความรู้สึกนี้อยากได้ความรักครั้งนี้แต่ก็ไม่ได้อยากได้พอๆกันรู้ทั้งรู้ว่าเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่รู้ทั้งรู้ว่าอยู่ตรงไหนรักซ้อนรักสามเศร้าคุณอาจจะดิวกับราศีกันกันตุลกันตุลธนูกันตุลธนูรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนหรือรักสามเศร้ามองถึงความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างต้องการตัดซึ่งกันและกันไหมคือบางคนห่างกันไปแล้วบางคนมันไปความห่างกันไปแล้วค่ะแต่ว่ามันห่างกันแต่ว่าหัวใจเราไม่เคยลืมเราไม่เคยลืมอดีตนี้เลยไม่เคยลืมความรักนี้เลยมันยังฝังอยู่ในใจตัดยังไงก็ตัดไม่ได้ทั้งๆที่เราเดินออกไปไกลสุดแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยลืมเหมือนรักครั้งนี้ยังเจ็บฝังใจยังรักฝังใจยังทุกข์ฝังใจอยู่เลยนะคะถ้าคนอยู่ในรักซ้อนหรือรักสามเศร้าเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะตัดสินใจที่จะเมินเฉยกับรักครั้งนี้วางมันให้เป็นเนี่ยคุณก็จะมีความสุขได้นะบางสิ่งบางอย่างในใจถ้าเราเอาชนะความต้องการในใจของเราได้เราอยู่ตรงไหนเราก็สุขได้ใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะอ่ะไปดูคนที่คุณรักสิเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเข้าคิดยังไงกับคุณคะเขาจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์นี้ไหมคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาคิดยังไงกับคุณก่อนคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเนาะ The Hermit โอ้ราศีกันขึ้นมาคุณเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนเพื่อนเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นความผูกพันแต่ว่าเขาคิดยังไงเหรอเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าจะจับมือกันไปยั่งยืนนานเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ค่ะหรือใครบางคนในที่นี่ไม่โสดไม่รู้มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบหน้าที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นต่างคนอาจจะเขามองว่าต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาก็เมินเฉยทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยทำเป็นเมินคุณทั้งที่เขาเองน่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขในการเมินครั้งนี้ค่ะแต่เขารู้ว่าต้องตัดใจอ่ะเขารู้ว่ามันควรจะต้องตัดใจเขารู้ว่าควรจะอยู่แบบนี้แหละมันจะวันนึงความรู้สึกที่มีวันนึงทุกอย่างมันจะมารายหายไปเองเขาจริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะไม่ว่าจะตอนนี้หรือที่ผ่านมาเขาเคยจริงจังไหมโอ้แม่เจ้าสิบถ้วยเลยนะจัสติกฝัวว่าโอ้บางคนเคยคุยกันเรื่องการแต่งงานมีชีวิตครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นกันยาวๆเลยแต่แล้วมันพังถล่มทลายลงมาเพราะการถูกจับได้ไหมว่าใครบางคนไม่ซื่อสัตย์ไหมเหมือนคนพูดไม่จริงอ่ะใครบางคนจับได้ว่าไม่มีความซื่อสัตย์ในความรักหรือมีคนคุยหลายๆคนหรือเปล่าเขาจริงจังจริงใจไหมมีความจริงจังจริงใจแต่ไม่ซื่อสัตย์แบบชอบเราไม่ชอบรักเราไม่รักเราต้องการเราไม่ต้องการอยากให้เราอยู่ตรงนี้ไหมอยากแต่เขาไม่ได้อยากแบบนี้กับเราคนเดียวหรือเปล่าเขาก็คงอยากไปทั่วหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นความจริงทั้งหมดมันก็มีส่วนความจริงบ้างนะโอเคเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาต้องการอะไรโอ้แม่จ้าไพ่คู่กันเลยเนาะจริงๆถ้าเป็นไปได้นะเขาอยากจะพูดกับคุณตรงๆเขาอยากจะบอกคุณตรงๆเขาอยากจะบอกความรู้สึกของเขาอยากจะมีคุณไว้ตรงนี้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือการเงียบงันการนิ่งเฉยความเงียบงันการควบคุมของเขาเองเขาอาจจะอยากได้คนเขาอาจจะอยากได้คนที่เป็นคุณนี่แหละคือเป็นคนที่เป็นคุณนี่แหละคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนนั่นแหละ
แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่เท่ายังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาคอนโทรลได้อะมันมีความเด็ดขาดกันอยู่ทั้งสองคนมีความคิดเป็นของตัวเองทั้งคู่เขามีความคิดของเขามั่นใจในส่วนของเขาคุณก็มีความคิดในส่วนของคุณและมั่นใจในส่วนของคุณมองดูไม่มีใครไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเพียงแต่แค่มองคนละมุมมองกันคนละอย่างคิดไปคนละทางแค่นั้นเองเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่จ๊ะสเตนได้แต่อดทนอดกั้นต่อสิ่งยั่วยุอาจจะเป็นสิ่งยั่วยุอะไรความสึกความต้องการความปรารถนาได้แต่อดทนอยู่ตรงนั้นนิ่งเงียบๆเอาชนะใจตัวเองมันห่างหายกันไปมีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เก็บไว้ในใจใช่คงเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเราสองคนต่างมีใจเราก็คงเก็บไว้ในใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ต่างอดทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่เรามีใจที่เชื่อมโยงกันอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อะไรบางคนห่างกันไปละไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารได้แต่นิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำอะไรได้เลยมันเหมือนมีความคิดว่าถ้าเราจะไปขอโอกาสหรือให้โอกาสนั้นๆเขาก็คงไม่รับเพราะมันเหมือนใครบางคนในที่นี้ต่างคนต่างมีดีต่างคนต่างมีดีมีชีวิตที่ดีทั้งคู่แล้วโอกาสก็เป็นความรู้สึกว่าต่อให้จะไปง้อต่อให้จะทำอะไรความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะในเดือนนี้ถ้าฝากบอกได้ก็จะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกว่าความรู้สึกที่ไม่เคยลืมค่ะเขาจะบอกว่าทำไมเขาคิดอยู่เหมือนกันเขาใช้เวลาที่นานมากเพื่อจะวิ่งหนีกับความรู้สึกของตัวเองเพื่อจะวิ่งหนีกับอดีตมีใครบางคนอยากวิ่งหนีอดีตอยากวิ่งหนีความรู้สึกเขาจะบอกว่าการที่เราโอเคเราอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าความคิดของเราอาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแต่เขาก็มีใจให้คุณนะแล้วก็รอคุณอยู่นะเขาก็วิ่งหนีไปแต่คุณวิ่งหนีมาก็ตามยังคิดถึงกันความรู้สึกที่มันยังเชื่อมต่อคือความคิดถึงความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่เอากันนะรักกันชอบกันแต่ไม่เอากันนะมันเป็นความรักแบบไหนอะแบบนี้แหละแบบที่เป็นนี่แหละขอให้แนะนำให้กับความสัมพันธ์นี้หน่อยให้แนะนำบอกว่าโอเคจะฟูค่ะต่างคนต่างไปมีชีวิตต่างคนต่างไปเริ่มต้นมองอนาคตตรงหน้าถ้ามีบุญมีกรรมมีวาสนาก็คงกลับมาค่ะใจเชื่อมต่อกันมากจริงๆคุณสองคนใจที่ไม่เคยลืมใจที่มันเรียกว่าดวงจิตสองดวงจิตวิญญาณที่มันเชื่อมต่อจิตเขาจิตคุณมันเชื่อมต่อกันมันไม่มีอะไรจะลบล้างหรือดีลีทออกไปได้เลยนะทำได้แค่นี้ทำได้แค่แอบคิดถึงแอบส่องก็ได้เขาส่องคุณไหมเนี่ยเขาส่องคุณไหมเขาส่องคุณบ้างไหมส่องเด้ส่องใช่ถ้าส่องได้ถ้าเขาส่องได้เขายังแอบส่องยังแอบเฝ้ามองอยู่ที่ไกลๆค่ะยังแอบรักแอบหวงแอบห่วงแต่ไม่ทำอะไรถึงบอกรักกันแต่ไม่เอากันน่ะมันเป็นลักษณะของแบบนั้นน่ะอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ในโซนของตัวเองที่กับวิถีชีวิตของเขาตัวเขาเองก็อาจจะไปอยู่ในวิถีชีวิตของเขาตัวคุณเองก็อาจจะอยู่ในวิถีชีวิตของคุณที่ต้องดำเนินไปในแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนมันเป็นอะไรที่ก็ต้องแยกย้ายกันไปอ่ะถ้าเกิดรักกันชอบกันแล้วไม่เอากันแบบเนี้ยแล้วมันมีความสองคนมันมีความรู้สึกว่ามีอีโก้ทั้งคู่มีความรู้สึกความคิดเป็นของตัวเองทั้งคู่ไม่มีใครคอยตามอะไรกันได้อ่ะจะบอกว่ารักกันค่ะแต่ก็หลุดพ้นแล้วล่ะในคนบางคนนะแต่ว่าไม่เคยลืมมันก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเอานะกลับมาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยลืมแค่นั้นจำฝังใจแค่นั้นนะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFA0329 วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจำทุกวันนะว่ากดแล้วมันจะลงไหมแป๊บนึงนะคะ
าจารย์กดแล้วมันจะลงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 16-30 พฤศจิกายนนะจ๊ะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะความรักความสัมพันธ์และการงานการเงินจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะวันตกอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วไปเปิดตัวว่าคุณเกิดวันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะแล้วก็บางคนบอกว่าไม่เจออาจารย์เลยเพราะว่าไม่ได้กดติดตามไว้ถ้ามันกดติดถ้ากดติดตามไว้เนี่ยก็จะเห็นคลิปอาจารย์ขึ้นอาจารย์ไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่แน่ช่องทุกวันขยันขันแข็งนะจ๊ะอ่ะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วการดูดวงไม่เป็นตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมาสวัสดีวันฝนตกด้วยฝนกำลังลงมาระวังสุขภาพด้วยนะคะนะโอเคไหมอ่ะโอ้แม่เจ้าที่หายพิมเทสพลังงานไพ่ดีนะจะหายพิมเทสช่วงนี้อารมณ์พลังงานของไพ่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกคอยชี้แนะอะไรก็ตามถ้าคุณคิดว่ารู้สึกว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรมีลางสังหรณ์ลางสังหรณ์แม่นนะจ๊ะช่วงเนี้ยนะจ๊ะอ่ะมีความหงุดหงิดใจด้วยในเดือนนี้สามจ้าอีกแล้วเหรอโอ้แม่จ๋าเมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีกับเขาบ้างหรือเปล่าอ่ะเงินระวังในเรื่องของเงินด้วยสองดาบมาอีกแล้วนี่อาจารย์เปลี่ยนไพ่แล้วนะจุดช็อตโอ้แม่เจ้าเดอะพาวเวอร์มาอ่ะไพ่ของคุณบาล่าค่ะเป็นการพยากรณ์16-30พฤศจิกายนไพ่บาล่าเป็น The Hard Princess อารมณ์ค่อนข้างจะหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะช่วงนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนไหมคะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาหงอยเศร้าส้อยช่วงนี้พลังงานของการมี Six Sense สัมผัสที่6ค่อนข้างแรงไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งไหนมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาในรูปแบบต่างๆนะคะช่วงนี้ซิกเซนต์คุณช่วยได้นะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นเทวดาประจำตัวเป็นอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยควรจะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องที่เข้ามานะจ๊ะการทำงานเนี่ยบางคนมีเกณฑ์ของการตกงานแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะจ๊ะหรืองานที่ทำอยู่อาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จเหมือนที่เคยสำเร็จอีกแล้วคุณกำลังมองหาข่าวดีใช่มันจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการทำงานเรื่องเงินยังต้องระมัดระวังอีกมากเรื่องเงินมันมีความรู้สึกว่าเรื่องเงินน่ะมันชักหน้าไม่ถึงหลังเลยมันการงานเข้ามาไม่ดีการเงินก็ขาดแคลนแต่ว่าคุณยังพอจะมีคนที่เข้ามาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเข้ามาดูแลนะอารมณ์ประมาณว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุ้มภัยอยู่ถึงมันจะไม่ได้รอดปลอดภัยขนาดนั้น Judgment มาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยรู้สึกวุ่นวายใจเคยกังวลใจเคยเครียดหรือเคยไม่ดีมามันจะได้หลุดพ้นแล้วไหมคุณจะรู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าเราจะได้ชีวิตเราจะดีขึ้นน่ะมันเหมือนมองเห็นแสงสว่างในวันข้างหน้าว่าชีวิตการงานการเงินเราจะดีขึ้นเราจะโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็รู้สึกถึงความขัดแย้งว่ามันจะดีจริงๆไหมมันยังติดยังขัดอยู่ไหมมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังตัดสินใจเช่นการตัดสินใจกับการเดินทางการตัดสินใจในการทำงานการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งระวังจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือความขัดแย้งกับคนในเครื่องแบบนะจ๊ะความเห็นที่ไม่ตรงกันอ่ะคุณอาจจะมีความเห็นแบบนึงเขาอาจจะมีความเห็นแบบนึงลักษณะแบบนั้นนะคะอารมณ์ประมาณอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่ามันดูอึดอัดบางครั้งมันดูอึดอัดบางครั้งก็ดูโล่งใจมันมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือพยายามประวิงเวลาอาจจะประวิงเวลาหรือพยายามไม่รักไม่รู้จะคิดทำไม
คิดไปก็เครียดเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ปัญหาหงุดหงิดมีอยู่บ้างมีอยู่มากทีเดียวนะคะมีความหงุดหงิดใจคุณมัวในใจลักษณะแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกเช่นอยากได้อะไรก็ตามบางคนอยากได้เสื้อผ้าใหม่อะไรเงี้ยบางคนก็อยากจะแบบแต่งตัวสวยๆจะซื้อดีไม่ซื้อดีบางคนอยากได้ของแต่งละของที่เราอยากได้แต่แบบจะซื้อดีไหมอย่าซื้อดีกว่าไหมเงินยังไม่ค่อยพออย่าฟุ่มเฟือยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยและระวังอุบัติเหตุค่ะการขับรถขับราของคุณก็ตามให้ระวังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงภัยจากธรรมชาติรถเฉียวรถชนหกล้มลื่นได้ทั้งนั้นอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงมันคืออุบัติเหตุถูกไหมนั่นแหละถ้าระมัดระวังแต่ไพ่ของคุณใบนี้เป็นเดอะสตาร์เลยนะอาจารย์มองว่าในความรู้สึกของคุณที่คุณเจออะไรนะตอนนี้เจอความไม่สบายใจเจอความคิดที่มีความทุกข์เจอความหงุดหงิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณคิดถึงวันเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆลูกค้าเก่าๆจะกลับขึ้นมาวันเก่าๆที่เคยดีเคยรุ่งโรจน์รุ่งเรืองมันจะกลับคืนมาให้เห็นเป็นแสงสว่างอีกครั้งเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราขายของดีมากเราทำงานมีตังค์เข้ามาเยอะมากแล้วเราดรอปลงไปเราแย่ลงไปมันเหมือนมีสัญญาณบางอย่างทำให้คุณรับรู้ว่าชีวิตฉันค่อยๆเริ่มกระเตื้องที่กลับมาดีเลยกลับมาดีมีสัญญาณบ่งบอกมาแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีในทันตามันยังไม่ได้ดีแบบดีไปเลยดีแบบโอ้เหมือนเดิมใหม่มันค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานะคะแต่การทำงานเนี่ยค่อนข้างรู้สึกหงุดหงิดไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำงานนะคะระวังในเรื่องสมาธิแล้วกันวอกแวกอ่ะช่วงนี้มีความวอกแวกในใจเป็นความกังวลใจเป็นความเครียดที่มันอยู่ในหมองบางคนนะคือมีความเครียดอยู่บางวันเราไม่ได้เป็นอะไรแต่จริงๆมันมีกลีบของสมองที่ทำให้เราไม่ยอมหลับยอมนอนมีความเครียดที่มันสะสมสมองไม่ได้โปร่งโล่งใจอะไรแบบนี้นะคะให้ของคุณเนี่ยก็บางทีก็รู้สึกไงว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเมื่อไหร่จะแบบไม่ต้องเครียดแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความคิดแบบนั้นแต่สัญญาณดีมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะในความคิดในความรู้สึกในไพ่ตรงเนี้ยมีสัญญาณดีที่มันทำให้คุณมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ถ้าตกงานนะถ้าคุณตกงานคุณจะได้เริ่มต้นถึงงานใหม่หรือในบางคนเอางานเก่าๆแบบคิดไว้นานแล้วฉันจะลงมือทำฉันจะลงมือทำแต่พอสักเดี๋ยวไม่ทำละสักเดี๋ยวไม่ทำละอะไรเงี้ยคุณจะได้มีพลังในการมองหาอะไรใหม่ๆและลงมือทำมีข่าวดีในเรื่องการทำงานเข้ามานะจ๊ะมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้แต่มันเป็นจ็อบที่ก็ได้เงินอยู่นะขอดูดีฮาร์ดพินเทสของคุณหน่อยแล้วก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ให้จงหนักเลยนะมันอาจจะมีเรื่องเอาของแรงหรือความคิดที่แบบมีความหงุดหงิดอ่ะมันมีความหงุดหงิดกับเพื่อนหงุดหงิดกับคนอื่นแล้วสถานการณ์มันอาจจะบานปลายไปก็ได้เดี๋ยวโอ้ไพ่ดีอยู่ไพ่ดีอยู่ไพ่ของคุณเนี่ยต่อให้คุณเจออะไรที่ถาโถมแค่ไหนนะคุณจะสามารถควบคุมตัวเองควบคุมสติหาทางคิดไม่เป๋บ้างในความคิดแต่ในความเป็นจริงคุณมีคนหนุนนำชีวิตอยู่เขาเรียกว่าคนอุปถัมภ์คำชูก็ได้นะจ๊ะเอาอยู่นะเอาอยู่นะใช่มันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณจะเอาอยู่กับสถานการณ์ค่ะไปกันที่ความรักค่ะความรักเจ้าค่ะความรักอาจารย์มองไม่เห็นความรักแต่บางครั้งในความรักเนี่ยคุณยังคงคิดถึงในคนเก่าคนที่เคยเลิกไปแล้วคนที่เราหลุดออกมาแล้วคนที่เคยพังกันไปแล้วคนเก่าๆในใจยังมีความระลึกถึงคิดถึงอยู่คือไม่เคยลืมอ่ะเลิกไปนานแค่ไหนมันมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่เคยลืมและในใจมันยังคงคิดในหัวหมองยังคงมีเขาอยู่ไม่ได้มีมากหรอกแต่มันยังมีอยู่ถ้าคิดไปบางทีบางคนอ่ะนะมันจบไปแล้วมันหลุดพ้นมาแล้วหรือบางคนอาจจะมีถ้าคนที่กำลังคบกันอยู่มีเกณฑ์ของการวีนเหวี่ยงหรือทะเลาะกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงขนาดเลิกกันแบบเลิกกันเลยอะเลิกกันเลยแบบบางครั้งแบบ
เหมือนคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่อดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาตลอดเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บสะสมไว้จนฟางเส้นสุดท้ายมันขาดสะบั้นแล้วยอมพังเลยอ่ะโมโหยอมพังยอมจบเลยนะทั้งที่แบบพออารมณ์มันขึ้นมันพีคสุดๆแล้วอ่ะพังไปแล้วแต่ว่าพอกลับมาคิดแล้วแบบไม่น่าเลยไม่น่าจะอารมณ์แรงไม่น่าจะหักห้ามสติตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะไปยืนอยู่ในความรักที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้ารักคนมีเจ้าของได้แล้วมันก็จะจบลงไปเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอย่างไรเสียมันก็ไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตั้งไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์ความหงุดหงิดความเจ็บปวดหรือเหมือนเราวิ่งตามอะไรหรือกล้วยขวาบางชนิดบางอย่างที่มันไม่มีตัวตนอ่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมราศีพิจิกขอดูคนโสดคนโสดจะเป็นไงคนโสดโสดสวยรวยมากโสดไปก่อนค่ะโสดไปก่อนมีคนมาชอบนะมีคนมาชอบใช่คนโสดจะมีคนเข้ามามาหยอดมาแย่ไอ้พวกเจ้าชู้ได้ทหารตำรวจราชการได้นะจ๊ะแต่ว่าพอเราจะเอาจริงๆมันก็แย่ไปอย่างนั้นเปล่ามันมาหยอดให้เรามีความเคิมมันมาหยอดให้เรามีความหวังมันมาแย่เราให้เรารู้สึกแบบอื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ได้หวั่นไหวหรอกแต่ถ้าถามว่าในความคิดของคุณอ่ะคุณก็คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะหยอดเป็นนั่นแหละอย่าเป็นนั่นแหละถึงเวลาจะสมมติถ้าฉันอยากจะคอมเมนต์จริงๆหรือฉันจะจริงจังกับแกก็จะเอาฉันไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะไม่อยู่ในความคุณจะไม่อยากอยู่ในความเพ้อฝันแล้วอะไรที่จับต้องได้เท่านั้นที่จะเข้ามานะคะมีเรื่องคนที่เข้ามาอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการอัยการส.ส.อบต.คนที่รักษากฎหมายคนเจ้าชู้บางคนดูละมุนนั่นแหละโอ้ยมีคนเข้ามานะคนเก่าๆยังคงคิดถึงคุณค่ะถ้าคุณมีคนเก่าในความสัมพันธ์ที่เลิกไปแล้วยังคงระลึกถึงกันและยังคงคิดถึงอยู่นะจ๊ะคนที่ทำให้คุณโดนสิบดาบอ่ะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้นั่นแหละเขายังคิดถึงอยู่แล้วก็คนที่เข้ามาก็ระวังระมัดระวังนิดนึงอ่ะพวกเจ้าชูประตูดินหรือว่าหย่อนแย่ไปงั้นไม่ได้จังไม่ได้อะไรแต่ไหมลาแย่สิวะเดี๋ยวใจเราคิดอะไรอย่างนี้ก็มีลักษณะแบบนั้นก็โสดต่อไปคุณไม่ได้อยากได้เลยคุณเป็นคนที่ตอนนี้เหมือนกับเราโตขึ้นไหมเราคิดได้มากขึ้นไหมเราอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นไหมเราไม่ได้หลงตัวเองเหมือนสมัยก่อนสมัยเด็กๆความรักของเราไม่ได้เป็นป๊อปปี้เลิฟอีกแล้วเรามีสติในการรักในการไต่ตองคนในการพิจารณาคนมากยิ่งขึ้นดีค่ะรักตัวเองเป็นด้วยดีรักซ้อนรักสามเศร้าจะเป็นยังไงคะคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นราศีตุลรักซ้อนรักสามสถานะไม่ชัดเจนค่ะจะเป็นยังไงสถานะไม่ชัดเจนก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะจ๊ะมีแต่ว่าเราทะเลาะกันอยู่บ่อยๆชัดเจนว่าเรามีปัญหาขัดแย้งความเห็นที่เราไม่ตรงกันความรักความเห็นความเข้าใจมันต้องมีในความสัมพันธ์แต่ตรงนี้มันเนาะมันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะเราลองสัมผัสดูแล้วเราลองทบทวนเรื่องของความเราอยู่เราพบว่าคนนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรข้อเสียมันมากกว่าข้อดีที่เราเจอเพราะฉะนั้นบางคนเขาคงจะบอกบายและอารมณ์รักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักต้องห้ามถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรคุณอาจจะดีลกับต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่ทำงานระดับใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยบิ๊กบอสอะไรอย่างเงี้ย รักซ้อนถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนคุณทำอะไรได้ไหมและฉันทำอะไรได้ไหมและฉันทำอะไรได้หรือเปล่านั่นแหละความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศทางค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะค่ะความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณหงุดหงิดกังวลใจไม่มีความสุขมากกว่าการมีความสุขในความสัมพันธ์นี้ค่ะบางคนตัดไปแล้วตัดด้วยความเข้มแข็งบางคนก็ใจก็ไม่ได้อยากตัดและเขาเหลือเกินแต่คุณบอกว่าถ้าอยู่ฉันเจ็บตายแน่และมันไม่ได้มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้แล้ว
คุณอาจจะถูกหลอกให้รักใช้คำพูดหวานล้อมให้คุณได้หลงไหลตอนนี้ตื่นแล้วตื่นตาสว่างแล้วไม่หลงไหลได้ปลื้มอีกแล้วมองความเป็นจริงดูแล้วมันไม่ได้อะไรนะคะบางคนออกไปจากความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วมันไม่ได้อะไรจริงๆรักก็รักแต่รักนะแต่ไปแล้วไม่ไหวแล้วโอเคไหมอ่ะขอดูคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะฝนตกแต่ร้อนมากอบอ้าวเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะสองเหรียญตอนอยู่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เหรอคุณอาจจะดีลกับราธาตุดินผู้สมกันมังกรค่ะแต่เดวิล18ออกมาเต็มๆเลยคุณอาจจะดีลกับราศีมังกรราศีกุมราศีพิจิกเขาคิดยังไงกับคุณเหรอในบางครั้งในความรู้สึกของเขาเกิดความคิดถึงคุณเขายังไม่เคยลืมคุณหรอกเขายังฝันเห็นคุณในบางครั้งเขายังมองถึงว่าก็มันก็คงจะดีแล้วแหละการที่คุณสองคนได้จบกันไปอ่ะบางคนมันจบกันไปแล้วนะแต่บางคนจบแบบยังวนเวียนจบแบบยังไม่ได้จบกันแบบเหมือนยังคิดถึงกันอยู่อ่ะเหมือนจบไปแล้วห่างไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะมองถึงความคิดถึงมองถึงความรักที่มันจะมีโอกาสไหมที่เราจะกลับมาเริ่มต้นเป็นใหม่สายสัมพันธ์กันจะมีโอกาสไหมเพราะว่าเขายังดูคุณอยู่แล้วเขาอาจจะมองว่าคุณยังโสดอยู่คุณยังไม่ได้มีใครคุณยังไม่ได้มีเจ้าของคุณไม่ได้มีใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังในความคิดของเขานั่นเป็นแค่ความคิดนะเขาอยากได้โอกาสนะเขาอยากกลับมานะแต่เขาไม่ทำหรอกเพราะว่าดูเขานิ่งๆดูเขาเฉยๆดูเขาแค่มองดูเขาแค่คิดแต่เขาไม่ได้ลงมือทำอะไรค่ะเขารักคุณไหมแต่ก่อนที่ผ่านมาหรือกำลังที่จะเป็นเขารักคุณไหมคะเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ทำไมถามว่ารักไหมเหรอเขาเคยมองคุณใช่เขาเคยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณจับมือกันไปยาวๆมีความสุขร่วมกันรักไหมมีความรักแต่เขาไม่ได้เลือกค่ะเขาอยากจะมีความสุขร่วมกับคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กักความรู้สึกอ่ะไม่บ่งบอกความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองว่าจริงๆรักต้องการหรืออะไรหรือในความรักของเขารู้ว่าคุณไม่เลือกเขาก็ได้หรือเขาเลือกคุณไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกถึงการมีความสุขคุณเป็นคนที่ดีมากๆโปรไฟล์ดีมากๆสำหรับเขารักไหมค่อนข้างมองคุณในทิศทางที่ดีมากๆเลยแล้วมันหมายถึงรักแต่เป็นรักซ้อนรักที่ยังไม่ได้เลือกอาจจะมีตัวเลือกเยอะๆก็ได้เขาจริงใจกับคุณบ้างไหมที่ผ่านมาคะเขาจริงใจไหมเขาจริงใจกับคุณไหมความจริงใจไม่มีเต็มร้อยหรอกมีแค่50-50ค่ะการที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็มองถึงตัวเขาเองจะได้ประโยชน์อะไรได้ความสุขอะไรได้ประโยชน์อะไรหรือความรักครั้งนี้มันจะยืดยาวไปแค่ไหนมองถึงความจริงใจแค่50-50เองและเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ที่เขาเข้ามาตั้งแต่แรกต้องการอะไรมาไม่ซื่อค่ะมาพูดจาดีแต่ไม่ซื้อเท่าไหร่เดิมมูลมันเป็นคนที่แทงข้างหลังได้เดิมมูลเป็นคนที่แบบโกหกหลอกลวงก็ได้เขาต้องการอะไรตามภาษาคนเจ้าชู้มั้งคนเจ้าชู้อยากมีสต็อกไว้หลายๆคนค่ะตามภาษาทั่วๆไปที่อยากเห็นคนนี้แล้วก็มีความน่าสนใจอาจจะเห็นเรามีความน่าสนใจมันดูตื่นเต้นดูเร้าใจดูเสน่ห์แรงดู18บวกอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคนเจ้าชู้ประมาณนั้นความเข
ขาจะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณเขายังรักคุณค่ะใช่ถึงแม้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามเขาก็ยังไม่ได้ถึงแม้มันจะไม่คุยไม่นี่กันแล้วแต่เขาก็ยังรักนะเขาจะบอกฝากคุณอาจจะดิวกับราศีกันแต่สิ่งที่เขาทำได้คือมันเฉยเราอารมณ์นั้นอ่ะขอให้แนะนำให้ตะกอนรักความสัมพันธ์นี้เจ็ดดาบชีวิตคุณวิกฤตตัวเองได้ถูกต้องแล้วค่ะอะไรก็ตามที่คุณเลือกเดินอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันไม่น่าไว้ใจคุณคิดว่ามันไม่ดีมันก็ใช่ตามที่คุณคิดและสิ่งเหล่านั้นมันทำให้คุณเจ็บบางทีคุณไม่ได้คิดไปเองแต่เขากระทำเราไม่ได้คิดไปเองไม่ได้เวินเว้อไปเองแต่เราโดนกระทำแบบนั้นมันเลยมองเราอาจจะมองว่าสิ่งที่ทำกับเราแบบนั้นมันบ่งบอกถึงอะไรไม่ได้เวินเว้อไม่ได้คิดเองว่าฉันโดนหลอกลวงเขาก็หลอกจริงๆอืมฉันโดนแบบไม่ใส่ใจเพราะเขาไม่รักก็เขาก็ไม่ได้รักจริงๆอารมณ์นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชั่นบ็อกซ์ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afp0329 วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ